สวัสดีครับผมในนามของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิตอลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับก็มาเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกันในฤดูกาลกฐินที่เวียนมาบรรจบในปีนี้นะครับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าของเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับที่ปีนี้เราก็จะจัดกันที่วัดสาราปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะครับ2566ก็จะเริ่มกันเวลา10นาฬิกาก็ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับนักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่านะครับร่วมทำบุญด้วยกันกับสถาบันโดยร่วมบริจาคเข้ามาที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของคลิปก็ในนามของสถาบันขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสถาบันนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญกันก็ขอให้บุญกุศลคุ้มครองนะครับให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับ